สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อป CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกชั้นช่อง91ครับและทุกเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SUV กันฮะ Camry 2.0G 08ราคาเท่าไหร่ Camry ปี08 08วันนี้อยู่ที่เลข4ครับประมาณ 400,000 นิดๆสวยๆนะไม่เกิน45ถ้าไม่สวยก็30ปลายครับพอเป็นรุ่น 2.0 2.4 เองจริงแล้วก็ไม่ทะลุ5เหมือนกันก็เหมือนกันก็ยิงกัน 400,000 ไล่กันกลางเหมือนกัน 2.0 G เนี่ยจริงๆถ้าขยับขึ้นไปเล่นไม่เล่น Estimo นะก็ประมาณเนี่ย 400,000 ต้นๆอืมแล้วได้ของชุดต่องชุดแต่งอีกนิดหน่อย Estimo ยังโอเคอ่ะครับ Suzuki Swift ครับโมเดลใหม่จะออกเดือนไหนครับจากคุณบุญกระบี่Swift หรอ Swift ใหม่เหรอไม่เร็วนะเพราะว่าอย่างคันแรกที่ทำตลาดใน Evo Car เนี่ยคือ Nissan Marchนิสสันมาร์ทใหม่ก็ยังไม่เปิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านิสสันมาร์ทน่าจะปีหน้าสวิฟต์เองเนี่ยปีหน้าหรือเปล่าต้องรอดูวันนี้ด้วยภาพรวมประเทศไทยคงยังไม่มีใครเปิดตัวรถแน่ทางนี้เป็นถึงสิ้นปีอ่ะถ้าจะมีอันนี้น่าจะไปอยู่ในข่ายอีโคคาร์เฟส2เหรอเฟส2ใช่ฮะนะเขาต้องรอกระแสอีกทีนึงผมมองว่าภายใน3เดือนนี้นะไม่มีใครเปิดตัวรถแน่บอกได้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่มีการงดงานอีเวนต์งดงานลื่นเลิงต่างๆ1เดือน30วันแต่ผมก็เชื่อว่าคนไทยก็ยังไม่มีอารมณ์อยู่ในมูทที่จะมานั่งเปิดตัวรถอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าจากนี้มันถึงปลายปีอ่ะน่าจะนิ่งมากเลยเรื่องรถยนต์เปิดตัวเรื่องอะไรพวกนี้ไปทุกยี่ห้อต้องดูกระแสคุยกันปีหน้ากระแสงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเดือนหน้านี้ใช่แล้วก็จัดแน่แต่ว่าก็ต้องดูยอดจองดูฟีดแบคอีกทีนึงนะครับแต่ล่าสุดยอดขายเดือนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเป็นบวกแล้วนะครับถึงจะบวกไม่เยอะแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็ก่อนจะมีเหตุการณ์เนี่ยครับยอดสายเดือนที่แล้วไงแต่เดือนนี้ว่าตอนนี้ก็จะปิดชาแนลก็แย่ครับเพราะนั้นก็ผู้ชมท่านใดที่สนใจลงโฆษณานะก็ติดต่อผมก็ให้บอกมาได้เลยโดยตรงนะครับเอาราคาไม่แพงตอนนี้เราก็แย่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีวีเนี่ยทุกช่องนะครับบนหน้าจอบ้างนะฮะ Benz E-Class นะครับปี09 2000 คอม Elegant เนี่ยกับ BMW X1 1.8i 200 คอม X1 1.8 ครับ E-Class E เนี่ยจะเป็น E ตัวก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ12สมเก่า207หลังตาถั่วมาแล้วมั้ง X1 ปี12ก็แปลว่าเอาสมเก่าสมเก่ากันวันนี้ก็ราคาก็ประมาณสัก6-7 แสนนะคันนึงใช่ใช่ฮะประมาณเนี้ยใช่700,000กว่าบาทประมาณเนี้ยว่าเอาไว้ขับหล่อๆไว้ขับหล่อๆก็คงไม่พ้นเบนซ์แน่นอนผมว่าซีหล่อกว่า X1 นะ X1 โฉมเก่ามันหน้าตาไม่ได้ด้วยเชยด้วยก็ได้นะแต่ว่ามันก็เฉยๆอ่ะธรรมดาไม่ถ้าขับซีหล่อกว่า207อ่ะประมาณนี้
มาดูข้อนี้เขาถามว่าให้เลือกระหว่างพี่น้องกันนะฮะระหว่างมิว X 1.9 ตัวเริ่มต้นประมาณล้าน2นะครับแล้วก็ D-Max V Cross ตัว 3.0 ตัวท็อปเลยนะครับราคาต่างกันไม่เยอะคือมันอยู่ที่เราฮะนี่มันเอารถปิกัพมาเทียบกับ PPV ใช่4ประตูไม่ก็มันอยู่ที่เราไงว่า1คุณบ้านคุณคนเยอะหรือเปล่าคุณจะใช้งานรถแบบไหนคือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันนะครับคือ PPV SUV เนี่ยนะกับรถกระบะมันก็ได้เสียเปรียบเสียเปรียบถ้าวันนี้ถ้าบ้านเราคนเยอะแน่นอนถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณใช้7ที่นั่งคุณก็หนีไม่พ้น PPV คันนี้ก็ต้องไป MiX แต่ถ้าคุณบอกว่าจริงๆนั่งกันอยู่ 4-5 คน4ประตูก็พอแล้วข้างหลังเผื่อไว้ขนของก็ได้ได้นะใช่ถูกป่ะหรือการใช้งานฮะใช่ต้องคำนึงถึงบ้านเราเป็นหลักก่อนอ่ะแต่ถ้าถามผมถ้าเอาสมรรถนะเอาประสิทธิภาพผมก็มองว่า VCross ตัวท็อปมันแน่นอนกว่า MiX 1.9 อยู่แล้วถูกป่ะแต่นั่นคือหมายความว่าถ้าคุณนั่งแค่ 4-5 คนครับแต่ถ้าบ้านคุณมีคนเยอะกว่านั้นแล้วคุณไปต่างจังหวัดแล้วชอบขนคนไปเยอะๆผมว่าคุณก็หนีไม่พ้น MiX 1.9 ครับมาดูข้อที่ถามถึง Ford Fiesta ครับก็ถามว่าเครื่องรุ่นไหนน่าเล่นครับ Fiesta ใช่น่าเล่นที่สุดในรุ่นเรนโบว์ในไลน์อัพเขาเลยคือเครื่อง 1,000 EcoBoost ใช่นั่นคือสุดของ Fiesta แล้วก็คงพูดรุ่นเดียวเลยคือ Fiesta EcoBoost เนี่ยครับใช่ถ้าทั้งพูดถึงเครื่องยนต์ถ้า Ford นะในตระกูล Fiesta ก็คงไม่พ้น EcoBoost แน่นอนใช่ครับน่าใช้ที่สุดครับครับงบ15ล้านครับอยากได้รถสปอร์ตอายุตอนนี้30ปีช่วยแนะนำหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะ30ปีอายุ30ขับอะไรก็ได้ได้หมดนะดูแบบโอ้โหออกรถใหม่ยังได้เลยใช่ถ้าเป็นผมเหมือนผมก็991ตัวใหม่เครื่อง 2,000 เทอร์โบประกันวารันตี8ปียาวๆ AAS ใช่สีอะไรก็ได้เลือกเลยอ่ะน่าชอบสีไหนก็ไปเลือกสีนั้นก็ไปจิ้มเลยขับรถใหม่ไปเลยอันนี้แบบธรรมดาธรรมดาก็นี่อ่ะก็ตรงนี้มันสุดยอดใช้งานแล้วก็คือใช้งานจริงแล้วเครื่องเล็กเทอร์โบสเปคเทียบเท่าตัว S ถูกป่ะครับราคาวันนี้ก็ไม่ได้แรงแล้วอ่ะแล้วก็วารันตี8ปียาวตังเหลือด้วย15มันไม่ถึงไงก็มีตังซื้อเหลือซื้อเลขตองไงซื้อทะเบียนตองซื้อทะเบียนเบิ้ลอะไรก็ว่าไปก็พอสบายแล้วขับไปเลย8ปีวารันตียาวๆจบขับรถใหม่เลือกสีเลยเอาตามที่ตัวเองชอบเอาตามที่ตัวเองอยากได้เลือกภายในตามที่ตัวเองอยากได้เลือกเลยอาจจะต่อรองว่าขอล้อใหญ่หน่อยฮะฮะขอบ20 21แล้วก็ว่ากันไปครับก็คือคุณตังค์ที่เหลือนะคุณไปเติมออปชั่นเลยคุณอยากได้อะไรคุณก็เติมลงไปรับรองก็สุดในแบบของคุณเลยถ้า30เริ่มต้นจากผมว่าเริ่มต้นจาก911ผมว่ามันก็เป็นรถที่มันก็สุดแล้วล่ะตอนพี่30พี่ก็อยากขับทุกวันนี้พี่ก็มากกว่า30พี่ก็ยังไม่ได้ขับรถใหม่ป้ายแดง911ใช่โอเคมาดูข้อนี้เขาถามว่าถ้าจะรีแฟลชกับใช้กล่องพ่วงเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันครับรีแฟลชครับจบสมัยนี้เขารีแฟลชกันหมดแล้วฮะกล่องพ่วงผมว่ามันหมดชุกไปแล้วคือแล้วแต่ว่าเราทำสเต็ปไหนด้วยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้รีแฟลชมันก็มีโปรแกรมสามารถเข้าไปทำได้ใกล้เคียงกับกล่องพ่วงแล้วโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับกล่องเดิมนะครับไม่ต้องไปพ่วงไม่ต้องมีการตัดต่อสายไฟไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายครับก็สามารถทำได้เลยรถไม่เสียวารันตีตอนนี้ก็เลยนิยมการรีแฟทแล้วก็ในสเต็ปทั่วไปนะฮะเพราะนั้นคุยกับพี่วิชัยก็รถแข่งก็รีแฟทเขาก็รีแฟทแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมากเพราะรถรุ่นใหม่ๆมันคือกล่อง ECU มันฉลาดมากอยู่แล้วเพียงแค่ไปปลดล็อกมันแล้วก็เขาเรียกอะไรเอาสมรรถนะที่มันเก็บไว้อยู่ออกมาอย่างที่เราเห็นรถยุโรปหลายรุ่นที่บอกว่าเครื่องยนต์ตัวรุ่นกลางกับรุ่นท็อปตัวใหญ่เดี๋ยวนี้เครื่องมันเหมือนกันเลยมันต่างกันที่ ECU เพราะนั้นนี่แหละเขาไปแก้ไขตรงนี้ก็สามารถทำให้เครื่องยนต์แรงได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปใช้กล่องพ่วงอะไรพวกนี้แล้วฮะแล้วก็ราคาน่าจะถูกกว่าด้วยกล่องพ่วงบางตัวที่ใช้กันอยู่นะวันนี้ก็ราคาเกินค่ารีแฟคไหนจะมีค่าจูนอีกนะมันมีอย่าลืมว่ากล่องพ่วงซื้อปุ๊บไม่ได้ซื้อแล้วติดตั้งได้เลยนะต้องมีการค่าจูนแล้วก็ต้องคอย
ปรับจูนปรับแต่งกันอยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่ว่าทำรถสเต็ปไหนมากกว่านะครับมีตั้ง 2.5 ครับใช้คนเดียวด้วยมินิคันที่แมนเบนซ์ 250 GLA BMX 1เอาอะไรดีเป็นผมเอา 250 GLA Urban ครับตัวท็อปสุดเลยใช้คนเดียวด้วยออกต่างจังหวัดเลยละครั้งด้วยก็มันรถอเนกประสงค์อยู่แล้วจะใช้ในเมืองก็ได้จะออกต่างจังหวัดก็ได้ก็ที่เอลเอก็จบแล้ววิ่งด้วย250ใช่เอาเป็นตัวอะไรนะ Urban AMG เหรอที่เขาท็อปสุดตอนนี้เป็นตัว250 AMG นะครับ Urban ฮะเวิร์กเลยตัวเนี้ยนะดูภูมิฐานด้วยในงบเท่านี้นะขับมินิคันที่แมนมันยังดูไอ้นี่ไปคือของแก๊งใช่ครับอ่ะมีสายเข้ามารับสายคุณไพลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ครับคุณไพลินพอดีนี่อยากจะถามเกี่ยวกับรถเชฟโรเลตนะฮะครับ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 ตัวไหนครับพอดีออนิวเชฟโรเลตหน้าใช่ไหมครับกระบะใช่ไหมฮะตัวไหนนะฮะตัวเรียกตัวนี้นะครับอีกทีพี่สัญญาณไม่ค่อยดีรุ่นไหนฮะออนิวเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตแล้วรุ่นย่อยเป็นตัวไหนฮะบอดี้ไหนฮะเอาตัวสี่คนสี่นะครับตัวขับสี่ตัวท็อปใช่ไหมที่เขาบอกเป็นแซด71ตัวใหม่ใช่ไหมสี่ประตูขับสี่ใช่ไหมใช่ป่ะคุณเบลินสายรูปไปแล้วนะสัญญาณไม่ค่อยดีก็น่าจะเป็น4ประตูขับ4ตัวท็อปสดหลักๆเลยคือหน้าตาเนี่ยมันดูเป็นอเมริกันยุคใหม่ครับที่ยังคงเป็นอเมริกันพันแก่งกว่ารุ่นเดิมที่เป็นหน้าหวานๆดูว่าพอร์ตกริลเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อเมริกันพันแท้แล้วไม่จ๋าพอมาเป็นดูว่าพอร์ตกริลยุคใหม่เนี่ยดูคมเข้มดูแล้วก็ดูล้ำยุคขึ้นดูดันขึ้นสไตล์ถ้ามองผ่านๆเลยเนี่ยมันก็คือยกเลเยอร์มาจากตัวคาร์มาโร่แล้วก็รถแนวใหม่ของเขาเลยของเชฟวี่แล้วก็ถ้าในด้านสมรรถนะเนี่ยเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ปรับบล็อกมาใช้บล็อกเล็กเนี่ยแต่กำลังแรงม้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในระดับแรงม้าที่ใกล้เคียงกับเครื่องบล็อกใหญ่เดิมแต่ว่าแรงบิดก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยถ้าเทียบความแรงแล้วเนี่ยคือถือว่าเราต้องยอมรับว่ากระบะโคโลราโดเนี่ยใช้พื้นฐานในการออกแบบแล้วก็โครงสร้างร่วมกับตัว All New D-Max ครับแต่ว่าคอนเซปต์ในการพัฒนาเนี่ยหลักการคิดเนี่ยแตกต่างจากอีซูอย่างชัดเจนอีซูอาจจะเน้นในเรื่องของคนที่เป็นตลาดกลุ่มใหญ่คือผู้ใหญ่ใช้ก็อาจจะไม่ได้เน้นความรุนแรงความเร็วอะไรมากในเครื่องยนต์เดิมๆนะเน้นประหยัดอีซูเน้นประหยัดนุ่มนวลผู้ใหญ่ใจดีใช้แต่พอมาเป็นโคโลราโดปุ๊บเนี่ยเขาไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ตัวเองสายคุณบรินมาอ่ะคุณบรินมาสวัสดีครับครับผมครับค่ะโอเคชัดเจนทีนี้4คูณ4รุ่นไหนฮะขับ4ตัวท็อปอะฮะสี่ประตูใช่ครับใช่ครับตัวท็อปครับสี่ประตูถูกไหมใช่ครับครับอ๋อโอเคก็คือสี่ประตูตัวท็อปของเชฟโรเลตโคโลราโดใหม่พี่ใช้งานยังไงที่ไหนยังไงมั้งครับคันนี้วิ่งไกลไหมฮะมันทุกของไหมก็วันหนึ่งวิ่งไปกลับก็ร้อยโลนะครับไปกลับร้อยโลใช้อยู่แถวไหนฮะโซนไหนอ๋อสระบุรีครับอ๋อโหแค่นี้เองสระบุรีแล้วจำเป็นต้องใช้ 4 wheel ไหมล่ะใช้บ้างครับใช้บ้างครับอ๋อได้ใช้โอเคถ้าได้ใช้จอดจงมาโอเคภาพรวมไหมสรุปสั้นๆเลยภาพรวมเลยก็คือถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันเป็นรถเครื่องเล็กที่แรงครับนะครับสัมผัสได้จริงแล้วออปชันภายในเนี่ยไม่ได้เป็นรองโดยเฉพาะตัวออปชันที่คันอื่นไม่มีเลยในกุญแจรีโมทสตาร์ทรีโมทสตาร์ทเครื่องเจ๋งมากซึ่งบางคนบอกว่ามันเกินความจำเป็นแต่ถ้าสมมติบางคนที่ใช้งานเนี่ยคือจอดรถกลางแจ้งปุ๊บแล้วมีความจำเป็นที่อีกแป๊บนึงจะต้องขึ้นรถเนี่ยครับเราขึ้นรถโดยที่เราไม่ต้องมาร้อนมาเปิดแอร์ร้อนไอ้รีโมทสตาร์ทมันไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์อย่างเดียวนะมันเปิดแอร์ด้วยเพราะนั้นบางทีเราสามารถวอร์มเครื่องยนต์ได้รวมทั้งเปิดแอร์ให้มันเย็นก่อนได้ก่อนขึ้นรถซึ่งไม่มีที่แล้วไหนมีเลยเท่มากใช่แต่ว่าในการสตาร์ทและเปิดแอร์ได้เนี่ยรถยนต์ก็ยังล็อกอยู่นะครับอย่าตกใจว่าคนใช่ระบบเขาโอเคหมดโดยรวมแล้วเป็นรถที่คุ้มถ้าเทียบตัวเงินแล้วกับออปชันที่ได้และสมาร์ทที่ได้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าเงินแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าตลาดเจ้าแบรนด์นะครับที่ใครๆก็มองแต่ผมว่าเขาปรับโฉมใหม่เนี่ยผมว่าหน้าตามันหล่อขึ้นเยอะครับน่าใช้ครับตัวนี้พี่ครับเล่นได้ครับครับครับพอดีผมใช้โคโลตัวปี2014ครับพอดีมันมีปัญหาเยอะนะครับ
อันนี้มันไปสวนไปเทินปัญหาเรื่องต่างๆนี่ถูกแก้ไขหมดแล้วเพราะว่าคนละเวอร์ชันกันเลยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เคยได้มีเนี่ยถูกแก้ไขแล้วเรื่องของเสียงเรื่องของจุกจิกต่างๆนะครับถูกแก้ไขในโมเดลปัจจุบันแล้วนะฮะให้ดีขึ้นเอางี้แล้วกันครับนะครับครับผมนะครับโอเคนะครับโอเคครับครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับได้ครับไปเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ